สวัสดีเพื่อนๆชาว KP Biker ทุกคนนะครับวันนี้จะพามาชมรถที่ผมเพิ่งเห็นแล้วกันนะครับผมเพิ่งเห็นในภูเก็ตก็คือเจ้า CF Moto นะครับเป็นรถจากประเทศจีนนี่ก็ดูเนื้องานครับผมพวกสวงสวิตเนี่ยดูมันดูพรีเมียมนะดูดีเลยแหละกระจกก็สวยนะครับกลับมาดูชุดหน้านก่อนตรงนี้จะเป็นหกเหลี่ยมเลยนะครับเป็นตัวยืดแล้วก็หน้าจอก็ดูสวยนะมีเซตกับมีแอดจัดนะครับส่วนสวิตช์ขวางขวามือก็มีประมาณนี้มีสตาร์ทนะครับปุ่มไฟฉุกเฉินด้านนี้ไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวแล้วก็โหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าดีกว่าอ้อสวิตช์กุญแจเป็นแบบธรรมดานะครับนี่ก็คือเรือนใหม่ก็สวยเหมือนกันเรามาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เป็นประกับก็เป็นสายนะครับเป็นสายเหมือนเดิมไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวเราจะสังเกตเห็นว่ามันเหมือนไฟเลี้ยวแต่งเลยมันเล็กนะครับแล้วก็ปั๊มด้านบนก็เป็นแบบธรรมดานะครับของอะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันยี่ห้ออะไรแต่เรามาดูชัดๆแล้วก็คือไฟหน้านะครับนี่ไฟหน้าเป็นแบบเป็นหลอดไฟมันมองอ๋อเป็นหลอดไฟ LED นะครับเป็น LED นั่น3ดวงนะครับด้านล่างนี่ก็2ดวงนะครับเรามาดูกันที่ด้านล่างกันบ้างนะครับด้านล่างโชคหน้าครับก็เป็น upside down ก็ใหญ่อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็จานดิสนะครับจานดิสก็สวยเหมือนกันส่วนปั๊มนะครับก็อย่างที่เห็นเป็นเรเดียนเมาส์นะครับนี่เป็นเรเดียนเมาส์ก็เป็นปั๊มเรเดียนเมาส์4พอร์ตนะครับแล้วก็งานในรถคันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน็อต6เหลี่ยมนะนี่ดูครับผมตรงนี้ก็เป็นน็อต6เหลี่ยม6เหลี่ยม6เหลี่ยมก็ถือว่าเป็นงานที่ดีเลยนะครับสำหรับของ CF Moto ตัวนี้ก็เป็น250 NK นะครับแม่งมือสั่นเลยล้อหน้านี่ยาง110นะครับ110ล้อหลังเท่าไหร่ล้อหลังเป็น140นะครับก็สวยมันสวยดีนะครับยางยี่ห้ออะไรหรือว่านี่ไงไม่รู้เหมือนกันว่ายี่ห้ออะไรนะแต่ว่าก็สวยงามก็มาดูที่เบรกหลังนะครับเบรกหลังเป็น2พอร์ตนะครับซ้ายขวาระบบเบรกของรถรุ่นนี้เนี่ยผมคิดว่าให้มาเหลือเฟือเลยนะด้านหน้าก็เป็น4พอร์ตนะครับซ้ายขวาเลยนะครับแต่เป็นดิสข้างเดียวนะครับดิสเบรกข้างเดียวล้อหลังก็2พอร์ตซ้ายขวานะครับแล้วก็นี่เป็นเซ็นเซอร์ ABS ใช่หรือเปล่าABS ไหมว่าคันนี้เดี๋ยวดูแป๊บนึงนะฮะน่าจะไม่ใช่ ABS นะครับแต่ว่าเซ็นเซอร์ข้างหลังนี่ถ้าให้ผมเดาเนี่ยนะผมว่าน่าจะเป็นเซ็นเซอร์วัดความเร็วมากกว่านะครับความโดดเด่นของสวิงอาร์มนะครับก็เป็นสวิงอาร์มถักเลยนะครับนี่ดูถักมาเลยตัวโครงก็เป็นโครงถักนะครับสวยงามมากก็ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับมันจะบอกอะไรเนี่ย Oil Capability นะครับเป็น 1.3 ลิตรนะครับผมก็แปลว่าใส่น้ำมันเครื่องเยอะอยู่แล้วก็อย่างที่เขาได้โฆษณาไว้นะครับมันเป็นบล็อกเครื่องของรถ KTM นะครับก็ดูแข็งแรงดีนะครับนั่นก็มีไดสตาร์ตตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดหัวฉีดนี่ไม่แน่ใจว่าใช้ของบอสหรือเปล่านะครับพอเดี๋ยวเรามาดูไฟท้ายก็ลักษณะเหมือนกับไฟเลี้ยวท้ายก็เหมือนกับที่ล้อหน้านะครับก็ประมาณนั้นนี่ก็เป็น LED เหมือนกันนะครับ
ก็คือระบบไฟหน้าไฟหลังเนี่ยเป็น LED หมดนะครับทั้งคันแล้วก็ยางเนี่ยลายยางสวยมากนะครับยางอะไรวะเนี่ย CST แล้วน่าจะเป็นยี่ห้อ CST Radiant นะครับมันจะเขียนว่าประมาณนี้ส่วนสเตอร์หลังก็อะไรวะเนี่ย40นะครับ40ฟันก็เตอร์หลัง40นะครับก็เป็นรถงานก็ดีนะผมว่านะงานดีเลยแหละนะครับนี่ดูโฉบเฉี่ยวนะดูตูดอย่างกับดูกระติกนะมีเซาะร่องด้วยนี่ดูนี่ก็เป็นลักษณะของถังน้ำมันนะครับเราดูเราเอาการเลยนะครับแล้วก็นี่ลักษณะของเครื่องอันนี้ก็เป็นตัวบำบัดนะครับเป็นก็เรียกชาโคคาลิสเตอร์นะครับเป็นบำบัดไอเสียนั่นเองก็งานก็เนี่ยงานก็ดีมากงานนะก็ถือว่าเป็นรถน่ารอเหมือนกันนะครับเดี๋ยวว่างๆก็จะไปตามหาศูนย์ดูนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับ